นุสราต้อมคำหรือนุชเกิดที่จังหวัดราชบุรีส่วนสูง169เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมบล็อก278เซนติเมตรกระโดดตบ290เซนติเมตรนุสราเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ10ขวบขณะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาที่จังหวัดราชบุรีตามนิตยาต้อมคำซึ่งเป็นพี่สาวที่เล่นวอลเลย์บอลอยู่แล้วโดยเมื่อเลิกเรียนจะรอพี่สาวเล่นวอลเลย์บอลเสร็จจึงจะกลับบ้านพร้อมกันก็ก่อนที่จะเรียนจบได้มีโอกาสได้ไปเล่นอาชีพก่อนนะตอนนั้นนะคะขึ้นอยู่ตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ประมาณปีหนึ่งตอนนั้นนะคะจำได้ไหมคะว่าประเทศแรกที่เราได้ไปอ่ะคือประเทศอะไรคะสเปนค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอาเซอร์ไบจานค่ะและต่อไปนี้คือผลงานของนุสราในนามนักกีฬาทีมชาติไทยนุสราต้อมคำเป็นต้นแบบของนักกีฬาไทยที่สามารถโกอินเตอร์ไปต่างประเทศแบบนักกีฬาอาชีพได้และขณะนี้เป็นนักกีฬาอาชีพสโมสรไดมอนด์ฟู้ดและนักกีฬาอาชีพที่สหรัฐอเมริกาและกำลังเรียนโค้ชในหลักสูตร FIVB Coaching Level 3ซึ่งจะจบหลักสูตรในปีนี้ The volleyball is my life, my love, my passion. Every time when I play, I think ofAll about the Thai people, my family, and that's it shaped me to work hard and never give up. นุสราต้อมคำผู้เสียสละเพื่อสังคม